272มาแน่ไปไหนครับผมทางที่ครับเท่าไหร่สุดท้ายแล้วครับใช่สาเหตุที่ครั้งนี้ทำไมถึงตัดสินใจเลือกผ่อนผันก็จริงๆก็โควิดมันก็เลื่อนงานทุกอย่างมานะครับแล้วก็พอเขาไม่รู้ว่าจะกำหนดวันเกณฑ์อะไรยังไงเมื่อไหร่เมื่อสักพักแล้วนะครับเขาเพิ่งมาบอกว่าแบบจะมาช่วงนี้เท่านั้นเองแล้วก็เราก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์งานในนั้นได้แล้วก็ไม่อยากให้อย่างอื่นเสียครับใช่เพราะว่าตอนนี้คืองานเรายังแน่นอยู่ก็ทุกอย่างครับมันก็มากองรวมกันตอนนี้หมดเลยแสดงว่าก่อนหน้านี้ยังทำงานเริ่มทยอยเคลียร์ไปบ้างไปบางส่วนก็ทำอยู่ครับทุกอย่างครับใช่แสดงว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกณฑ์ปกติเดือนเมษาเราก็จะไม่ผ่อนผันผมว่าอาจจะไม่ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าน่าจะยังไม่ตอบไม่ได้เหมือนกันครับไม่แต่คือด้วยสถานการณ์ก็คือทำให้งานต่างๆเลื่อนมาก็เลยเราถ้าสมมติเราตัดสินใจคัดเลือกไปอาจจะก็ตามที่บอกเลยครับใช่อย่างเรื่องเรียนมันยังมีส่วนอยู่ไหมคะหรือว่าจบแล้วจบแล้วครับตอนนี้ก็คือใกล้ๆจบแล้วมันเหมือนมันเหลือแค่ส่งจบอะไรเงี้ยอย่างในปีหน้าเราคิดไว้ไหมฮะถ้าสมมติว่าถึงปีหน้าเราจะสมัครเลยหรือว่าแผนปีหน้ายังไงจบหรือคิดว่าปีหน้าเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับครับผมใช่มีลึกๆไหมแต่ใจเราอะอยากจะเป็นหรืออยากจะยังไงคิดผมเฉยๆเลยครับถ้าเป็นก็ได้คือไม่ก็คือแบบรับใช้ชาติผมไม่อยากพูดเยอะครับคุยกับแม่ยังไงบ้างคะแม่ครับก็เขาให้เราตัดสินใจครับครับผมก็เป็นทางเดินของเราเองครับกับวีนะคะอะไรนะครับกับวีเขาว่าไงบ้างกับเนี่ยเหรอครับใช่เพราะมันหลายไม่ทราบนะก็คงปกติมากครับใช่มันก็เป็นเรื่องตามคือยังไงผมทำตามข้อกฎหมายอยู่แล้วผมก็อยู่ในประเทศนี้ก็เราก็ต้องทำตามกฎนะครับผมมันก็มีไว้แล้วก็แค่ทำปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเท่านั้นเองครับผมและอย่างคนรอบข้างเราว่าไงบ้างอย่างมีเบอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรก็คือมันเหมือนเราก็อยู่กับสิ่งนี้มานานแล้วเราก็ผ่อนมาหลายปีอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างอย่างวันนี้มีรู้ไหมคะว่าจะต้องมาเกณฑ์รู้ครับก็รอในปีหน้าเนาะว่าจะยังไงต่อไปครับใช่ครับก็ขอโทษด้วยที่พี่ๆก็มาอะไรยังไม่ได้อะไรเลยวันนี้ก็ตอบอะไรจริงผมก็ไม่ก็มาผ่อนกันนั่นเองแล้วเมื่อกี้ทศดีบอกว่าเลขที่มือเราออกทุกปีเลยออกหวยแล้วครับจริงเหรอลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่ครับทำไมลอตเตอรี่นั่นแหละที่หมายความแต่ว่าเรียกแบบคนไทยแบบเรียกกับบ้านๆผมก็เรียกแบบนี้ไม่น่านะครับเพราะไหนๆก็ไม่เห็นครับก็272ครับปกติซื้อไหมครับวันที่16เลยครับผมวันนี้ซื้อทันนะครับวันนี้วันที่1ทันนะครับทันเช้าตู่อยู่ซื้อลอตเตอรี่ไงซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่หาเจอไม่รู้ครับผมก็หาว่าผมแบบไปมอมเมาเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าคนพูดว่าให้เชียร์มือเปล่าไม่รู้ไงก็ตามใจนะฮะก็ชูแล้วครับให้รู้แล้วกันอันนี้ฮะก็ถ้าถูกก็ปีหน้าคือคนเต็มเลยนะฮะอย่างหลายคนวันนี้บอกว่ามาลุคใหม่ด้วยการตัดผมโกนหนวดแบบอ๋อคือผมเพื่อเปิดซีรีส์เรื่องใหม่นะครับแล้วก็โดนเขาบังคับตัดครับผมก็ไม่อยากตัดแล้วครับจริงๆก่อนหน้ามันเป็นลุคที่เราสบายใจที่จะไวใช่ไหมคะหนวดเขาหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือจริงผมขี้เกียจเลยครับผมก็เลยแบบไม่ได้
คือไม่ได้โกนไม่ได้ตัดอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าสบายดีเพราะว่าจริงๆก็ธรรมชาติอะไรเงี้ยครับแต่เราชอบลุคมันไม่ค่อยออกไปไหนด้วยครับตอนนั้นครับเราชอบลุคนั้นมากกว่าใช่ไหมแบบไว้หนวดเข้มๆก็ผมแค่อยากรู้ว่ามันจะไปถึงไหนได้แล้วไม่ยาวแค่ไหนไม่ยาวก็ดูว่ามันจะไปถึงจุดไหนผมก็ไม่รู้มันจะไปถึงเซอร์หรือมันจะข้ามไปเลยแบบแล้วก็เอ้ยพอข้ามจุดไปมันจะแบบเฮ้ยดูดีมากๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเลยครับผมว่าเสียดายก็แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเริ่มต้องทำงานแล้วครับแล้วคนรอบข้างเขาว่ายังไงกับลุคนั้นอะอย่างวีเขาโอเคกับลุคเซอร์ที่ผ่านมาไหมคะโอเคหมดครับโอเคหมดใช่ติ่งมากเขาไม่ได้บอกว่าจะไปโกนด้วยครับโอเคหมดเลยครับแล้วแม่เราโอเคไหมขัดใจแม่น่าจะขัดใจแม่แม่ก็เฉยๆครับใช่ก็คือเขาก็ปล่อยเราใช้ชีวิตแล้วก็แต่ว่าคือเขาก็สอนเราตั้งแต่เด็กว่าเรารับผิดชอบก็พออะไรเงี้ยครับก็เลยถ้าถึงเวลาทำงานก็เราก็จะไปคือเราทำงานนักแสดงครับถ้าเกิดว่าเจ้านายเราบอสเขามาว่าเฮ้ยคุณต้องทำบทนี้แล้วไว้ผมไม่ได้ตัดผมต้องตัดผมเนี้ยก็ต้องเราก็ต้องตัดครับใช่โพสต์นิยมครับโอเคขอบคุณครับ